เออหนูคะเกิดอะไรขึ้นหนูถึงอ้วกกว่าเก่าเยอะมากดูมันพองขึ้นนะคะใช่ค่ะกินเยอะจากกองถ่ายเหรอไม่ใช่น่ะไม่ใช่เลยค่ะจริงต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะคือละครของโซบีแต่ละเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างกันมากแล้วก็เลยเป็นช่วงที่เราใช้ชีวิตสบายๆค่ะแล้วประกอบกับว่าหลังๆนี่โซบีทำร้านขนมร้านอาหารด้วยแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยไม่ได้โทษว่าต้องไปชิมอะไรจนอ้วนแต่กว่าร้านมันจะปิดอาจารย์มันดึกแล้วแล้วเราก็ไปทานมื้อเย็นกันแบบ 3-4 ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบพูดแบบนี้เสียหายวงการอาหารนะคะทำไมคะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้กันทุกคนฉันเนี่ยอยู่วงการอาหารมา30กว่าปีเดี๋ยวกินเอาเป็นเอาตายเดี๋ยวไม่อ้วนเลยเดี๋ยวเพียวเดี๋ยวดูสิคะอาจจะเป็นความโชคดีของอาจารย์ทุกคนทุกคนก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวหุ่นดีดูแลตัวเองยังไงเดี๋ยวดูแลตัวเองเป็นคุณราคาที่ทำให้ดูภาพลักษณ์วงการเสียแย่เลยกินวันละกี่มื้อยะเธอนับมือไม่ได้ค่ะกินตลอดกินทั้งวันคือกินทั้งวันจริงๆใช่แต่ตอนนั้นรู้ตัวเลยว่าเป็นคนที่แบบทานทั้งวันและชอบทานขนมของหวานน้ำอัดลมนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะอ๋อเหรอนั่นน่ะอันตรายแล้วล่ะลูกค้าตอนหนูถ่ายภาพเมื่อครู่นี้สวยๆนะก็ตอนหนูยิ้วนมขึ้นมาแบบสุดฤทธิ์สุดเดชตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนั้นน่าจะอยู่ที่48ถึง50ค่ะประมาณไม่เกิน50กิโลตอนนี้หนูเท่าไหร่คะตอนนี้55ค่ะขึ้นมา5กิโลตอนถ่ายละครขึ้นมา8กิโลค่ะตอนนี้ลงไปแล้ว3โลหลังจากถ่ายละครหรอคะก็นอนดึกด้วยนอนดึกด้วยแล้วก็ทานไม่เป็นมื้อใช่ค่ะแล้วน้ำเปล่าไม่ทานเลยทานน้ำอัดลมน้ำหวานเออมันก็เลยต้องขึ้นนะคะใช่ค่ะขึ้นเร็วมากตายแล้วนางเป็นคนที่แบบแล้วถ้าเกิดหนูไม่อยากจะบอกหลุดจากความเป็นดาวเซ็กซี่เพราะอีสังขารที่อวบเอ้าอวบเอาอย่างนี้หนูจะไม่เสียดายหรอกครับเพราะหนูก็มีมงของดาวเซ็กซี่อยู่บนหัวนะคือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็แอบเสียดายอยู่นิดนึงเพราะอย่างที่บอกว่าดีใจที่ใครมามองว่าเราเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาเอ้ยวันนึงเราอ้วนเลยมันก็รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้ถึงต้องเร่งที่จะแบบว่าคุมอาหารแล้วก็ดูแลตัวเองหนูกำลังแบบออนไดเอทเหรอคะใช่ค่ะโอ้แล้วก็เปิดร้านอาหารอยู่หนูจะมีปัญญาลดกับคันนี้เมื่อหนูบอกหนูกินทั้งวันแต่ว่าเวลาเราไปทำอาหารเข้าร้านจริงๆอาจารย์แทบจะไม่มีเวลาได้ทานเลยค่ะอ๋อใช่มันต้องทำงานเพราะขายดีก็หยิบข้าวหยิบออกวุ่นไปหมดนะคะใช่โอ้โซบีค่ะถ้าไม่ทราบว่าอันนี้คำถามต่อไปในช่วงนี้น้องโซบีจะยินดีไหมเพราะพี่มีความสุขหนูก็เป็นผู้รักมากดีพี่ก็ผู้ดีระดับหนึ่งพี่ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวคนอื่นหนูอยากให้เราคุยกันถึงเรื่องแบบค่อนข้างจะ privacy เล็กๆไหมคะได้ค่ะทุกเรื่องไม่มีเรื่องส่วนตัวยินดีค่ะวุฒิตายคุณผู้ชมเจ้าขาพวกเราได้รับเกียรติจากน้องโซบีมากเลยเน้นอยากถามเรื่องสามีอะค่ะได้ข่าวว่าหนูโชคดีได้ผัวรวยรวยหนูไปหามาจากไหนกันคะขอโทษนี่ก็ถามกันแบบกันเองไปหน่อยดูแต่ก็อยากถามอะไปหามาจากไหนได้สามีดีนี่อ่ะหาไม่ยากเลยค่ะหรอกค่ะก็เธอสวยเธอก็หาได้สิแต่ก่อนหนึ่งต้องบอกจ้าเลยหนึ่งต้องสาธุขอให้สมความปากนะคะเรื่องรวยเนี่ยค่ะอยากจะแบบว่าให้มันเป็นอย่างนั้นจริงอนุขาชาวบ้านเขาก็พูดกันนะคะว่าหนูเป็นคนทำบุญมามากตั้งแต่ปางไหนก็ไม่รู้ชาตินี้หนูเกิดมาหนูสวยครอบครัวของหนูเองก็ดูดีหมดแล้วที่สำคัญนะคะหนูได้สามีดีอะค่ะเขาบอกว่าสามีหนูมีสตังค์แล้วก็รักหนูเหลือเกินเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบมันร้อนไปหมดทุกส่วนด้วยความริษยาว่าเขาทำอะไรยังไงเขาถึงได้อย่างนี้ไปหามาจากไหนสามีจริงๆแล้วเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะตอนมหาวิทยาลัยค่ะหนูเรียนมหาลัยไหนกันคะรังสิตค่ะพมรังสิตเหรอคะคณะอะไรนิเทศค่ะตายแล้วผู้ชายก็จบนิเทศเหมือนกันเหรอคะอ๋ออุ้ยดูสิตายแล้วรอชอเห็นไหมนี่ไปถ่ายกันที่ญี่ปุ่นเหรอคะไม่ใช่มีดอกสักกุหลาบอ๋อสตูดิโอเหรอคะสตูดิโอค่ะข้างหลังฉากนั้นที่ฮ่องกงใช่ไหมคะหรือเซี่ยงไฮ้คะไม่ใช่ค่ะตรงเนี้ยห้วยขวางนะคะสตูดิโอแถวห้วยขวางนะคะแหมทำเอียงแก้มเอาหน้าไปแนบโอ้ผู้ชายอ้ากว้างมากเลยนะคะไม่กลัวแมงวีเข้าปากเลยนะคะอันนี้เป็นภาพเวดดิ้งหรือเปล่าคะหรือไงใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพที่เราตั้งใจไปเที่ยวที่ปีนังกันแล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บมาแล้วก็เอามาใช้ในงานเพราะว่าแฟนเขาตั้งใจไว้ว่าที่ปีนังเนี่ยเป็นที่ที่คุณพ่อกับคุณแม่ของเขาเนี่ยไปแบบไปเจอกันไปฮันนีมูนกันใช่ค่ะเราก็เลยไปย้อนรอยของคุณพ่อคุณแม่เขาโอ้น่ารักมากเลยนะคะเออสามีหนูมีพี่น้องกี่คนคะมีพี่น้อง1 2 3โอ้โหนับเยอะ4คนค่ะมีพี่น้อง4คนเหรอคะแล้วเขาเป็นลูกคนโตหรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นคนที่3ค่ะคนที่3พี่น้องเขาผู้หญิงผู้ชายหมดไหมคะหรือว่ามีเขาผู้ชายคนเดียวมีผู้ชาย3คนผู้หญิงคนนึงค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวคนที่3ใช่คนที่4เป็นผู้หญิงคนที่4ผู้ชายคนที่2ผู้หญิงค่ะอ๋อโอเคสลับกันใช่มั้ยคะค่ะตอนนี้แต่งงานแล้วสามีทำธุรกิจอะไรคะ
ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆค่ะโอ้เห็นไหมคะพวกไอทีเขารวยเอารวยเอาในช่วงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความตั้งใจของตัวแฟนด้วยค่ะเขาอยากให้โซบีเนี่ยได้ลองทำธุรกิจได้ลองแบบเดินมาตามเส้นทางธุรกิจดูบ้างลองทำเริ่มจากเล็กๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบบมีความรู้แล้วก็ถนัดในทางธุรกิจมากขึ้นนะคะฉันรู้เวลาหาเงินได้ก็เก็บใส่กระเป๋าตัวเองแต่เวลาจะใช้เงินก็ไปล้วงกระเป๋าผัวฉันรู้นะเธอนี่ก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากคนหนึ่งเลยนะคะเดียนพอจะทราบนะคะทำไมเธอเลือกผู้ชายคนนี้เป็นสามีล่ะก็จริงๆบอกเลยตอนแรกว่ารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่าไม่ได้สนิทกันนะคะแล้วกล้าเอาเพื่อนเป็นแฟนไอ้ตายแล้วเธอเปลี่ยนสถานภาพได้ไงฉันก็มีเพื่อนเยอะแยะฉันไม่กล้าขยับสถานะเลยทุกคนก็วันฉันเหมือนกันจริงๆพอไม่ได้สนิทนะคะถ้าสนิทก็คงไม่เอาอะค่ะเอาหลักค่ะอย่าเลยเห็นได้ข่าวแว่วๆเธอเคยพูดที่ไหนไม่รู้ว่าเนี่ยหน้าตาก็น่ารักแล้วรวยก็รวยอะไรอย่างเงี้ยเกิดความรู้สึกไม่อยากเขาไม่อยากแต่งงานกับเขาเลยจริงหรือเปล่าหนูเคยพูดคำนี้หรอไม่เคยค่ะเพราะตอนแรกเลยเนี่ยคือโซบีเนี่ยไม่ได้มองว่าเขาหน้าตาดีเรามีความรู้สึกว่าเอาจริงๆเลยนะคะอาจารย์เคยพูดกับเขาเหมือนกันเคยบอกเขาว่าที่เราเลือกเขาเนี่ยเพราะเขาไม่ได้หน้าตาดีสำหรับเราเพราะเราไม่อยากให้แฟนเราหน้าตาดีเดี๋ยวคนอื่นมาชอบเดี๋ยวคนอื่นมาแบบมันเลิฟอะไรเงี้ยเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเดียนไม่เข้าใจนะคะผู้หญิงที่หวงผัวก็มีจริงๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะค่ะแล้วในที่สุดหนูก็เลือกเขาที่ตรงไหนความดีหรอคะพอรู้สึกว่าตอนที่คุยกันตอนยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมากพ่อแม่พี่น้องเขามาก่อนเลยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขารู้สึกรักครอบครัวมาก่อนแล้วถ้าในทางกลับกันถ้าเราจะเอาครอบครัวเรามาก่อนเราจะให้ความสำคัญกับครอบครัวเราเนี่ยเขาก็คงจะไม่ท้วงติ่งอะไรแล้วก็คงจะอยู่กันได้เพราะเราต่างคนต่างให้ความสำคัญของครอบครัวตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวของกันและกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราแฮปปี้ตรงนี้เพราะเราเองไม่อยากที่จะแบบถ้าเราจะมีแฟนหรือมีใครเราไม่อยากให้เขามาแยกพ่อแม่เราออกไปแยกกันเราออกไปเราอยากให้ทุกคนอยู่รวมกันหมดนะคะไม่ใช่พอได้สามีมาคนหนึ่งวงแตกทั้งตระกูลอย่างนี้เราก็ไม่เอาเนาะไม่เอาใช่ไม่รู้จะเอามาทำไมเป็นตัวร้าวขนาดนั้นนะคะหนูขาแล้วขอโทษนะคะถ้าฉันจะถามหนูฉันน่าจะเข้าข้างหนูนะคะแต่ฉันก็อยากถามอ่ะแล้วเขาเลือกหนูเพราะอะไรคะเพราะหนูสวยว้ายตายแล้วเพราะหนูสวยคุณพระคุณเจ้าเดียนยอมค่ะดีมากเลยลูกหนูรู้ตัวหนูสวยเหมือนฉันเลยฉันก็รู้ตัวว่าของฉันก็กินอร่อยฉันก็เลยแบบโอเคเราพอกันเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคุยแล้วมันแล้วกันนะคะพอรู้ตัวว่าหนูสวยค่ะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด